อเคเดี๋ยวมาลองเทสระบบทั้งคัทั้งเครื่องยนต์นะขบูนะว่าใส่แล้วมันแรงยังไงแต่รอบมันเดินเบาไปหน่อยนะครับผมตั้งรอบเบาไปนิดนึงมันเร่งนิดนึงเนี่ยเราสตาร์ทติดง่ายนะครับลองคัทก่อนเลยแล้วกันนี่ครับคัทยกขึ้นแบบนี้เลยคัทจับอะโอเคครับวันนี้มาเจอกันอีกครั้งนะก็วันนี้ก็มาหาเรื่องทำอะไรเล่นนะก็วันนี้จะผมจะมาแยงพอร์ตไอดีเสียแยงพอร์ตปากคาบูอะไรพวกนี้ทั้งหมดนะครับพอร์ตทั้งหมดของรถคันนี้นะครับเรียบร้อยวันนี้ก็เลยต้องออกขับตั้งกล้องมาเดี๋ยวยังหามุมไม่ได้เลยไม่รู้จะถ่ายมุมไหนนะนะประมาณนี้เลยเดี๋ยวผมลื้อรถก่อนแล้วเรามาดูกันแต่ละชิ้นเลยว่าผมแยงยังไงอะไรยังไงไปบ้างนะครับปรับแต่งมันนิดๆหน่อยๆ นะครับก็เดี๋ยวเตรียมรอรับแคมตัวใหม่นะครับขณะนี้รถผมก็วิ่งได้เป็นปกติแล้วเนาะตอนนี้ก็เลยต้องมาเปิดช่องลมสักหน่อยจะได้วิ่งดีนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอลื้อรถก่อนแล้วเดี๋ยวมาดูกันว่าผมทำอะไรบ้างฮะตอนนี้ผมก็แกะขบูมาแล้วนะครับแล้วก็คอลีดเก็บน็อตก่อนเดี๋ยวถ่ายอันนี้มีขบูมีคอลีดแล้วก็เดี๋ยวเหลือเสื้อนะครับเดี๋ยวต้องถอดเสื้อด้วยยังไม่ได้ถอดเลยมาดูส่วนของเจ้าขบูก่อนเนี่ยขบูเนี่ยที่ผมจะทำก็คือเดี๋ยวผมจะขยายรูนี้นะครับรูปากดีดนะให้มันขึ้นมาเต็มนี่นะครับก็ด้านล่างคงไม่ได้ขัดนะครับขัดแค่ด้านบนนะครับเฉียงๆขึ้นนะครับมันพระจันทร์เสี้ยวเนี่ยแต่เอาเข้าไปให้ไม่ถึงต่อลูกเร่งนะครับเดี๋ยวมันจะปิดอากาศไม่อยู่นะเอาให้มันเฉียงๆเข้าไปให้เกือบถึงนะก็ต้องระวังนะถ้าใครจะเปิดพอร์ตตรงนี้นะครับก็อย่าให้ไปโดนลูกเร่งส่วนด้านหน้าเดี๋ยวผมจะเอาใบนี้ออกเลยใบโชกน้ำมันนะครับรถซิ่งเขาไม่ใส่กันหรอกตัวโชกน้ำมันนะเดี๋ยวถอดออกแล้วเดี๋ยวอุดรูตัวแกนโชกน้ำมันแล้วก็ตรงนี้ปากนี่ก็เดี๋ยวก็จะแต่งหน่อยนะแต่งให้มันบานๆเรียบๆหน่อยนะเอาให้สุดขอบนะครับแต่งให้มันบานๆหน่อยเรียบๆก็น่าจะพอแล้วในส่วนของอะไรนะขบูนะครับเข็มเมื่อวานไปดู YouTube มาไม่รู้ช่องอะไรเหมือนกันจำไม่ได้แล้วเขาบอกให้ฝนตรงนี้หน่อยนะเดี๋ยวต้องดูนะตอนปิดสุดมันอยู่ตรงไหนเราอย่าไปยุ่งตอนตรงที่มันปิดสุดนะครับให้ขัดตรงที่ตอนกำลังยกเนี่ยเขาบอกเอากระดาษทรายมาแล้วใส่สว่านขัดซะหน่อยนะครับให้มันลงไปซะหน่อยนะเขาบอกอัตราเร่งจะดีมากเลยครับเข็มอ่ะผมก็ไม่รู้นะอันเนี้ยเขาบอกเขาทำทุกคันเลยถึงก็เดี๋ยวผมจะลองทำดูถ้าเสียก็ต้องซื้อขบูใหม่นะเดี๋ยวลองดูนะส่วนตรงนี้ผมคงยังไม่ตัดนะครับไม่จำเป็นต้องยกเยอะขนาดนั้นแค่นี้ก็วิ่งได้ละแล้วส่วนคอลีดก็เหมือนกันครับก็เดี๋ยวผมจะแยงเข้าไปเนี่ยขัดให้ได้มากที่สุดนะครับให้ได้กว้างและให้ได้ลึกที่สุดนะครับแล้วอาจจะทำเป็นลายลูกกอล์ฟด้วยเดี๋ยวลองดูก่อนว่าผมขยันแค่ไหนนะถ้าผมขยันมากผมก็จะทำลายลูกกอล์ฟให้ดูนะครับว่าทำออกมาแล้วประมาณไหนนะลายลูกกอล์ฟแบบมือทำเองนะครับก็วัสดุที่ผมใช้ทำเดี๋ยวเอาพอดีผมมีหัวกัดอยู่นะครับนี่ผมสั่งซื้อมานานผมมาใช้แยงตอนนั้นแยงท่อนะครับแยงท่อเจ้าฟอร์ซ่านะครับตอนนี้ผมก็มีอุปกรณ์ผมก็เลยก็มีตัวแยงแล้วเนี่ยเป็นหัวเรียกว่าหัวอะไรไม่รู้นะหัวทางสเตนหรืออะไรแต่แข็งมากเลยครับขัดมันมากเลยตัวนี้บอกเลย
หรือทำหัวลูกกอล์ฟเนี่ยนะมีด้วยเนี่ยหัวลูกกอล์ฟเดี๋ยวจะใช้อันนี้นะทำหัวลูกกอล์ฟจะทำลายลูกกอล์ฟเออเว้ยหรือว่าตรงนี้ทำลายลูกกอล์ฟด้วยไม่เหมือนใครนะองค์จะเท่ไม่น้อยนะเดี๋ยวลองดูสูตรผมดูดิมันจะเป็นยังไง โอเคเดี๋ยวถ้ามีเวลาจะทำนะส่วนเสื้อก็เดี๋ยวผมก็ถอดมาแล้วก็ทำเหมือนกันแล้วก็ทำเปิดพอร์ตขยายไอเดียเสียนะครับขยายไอเดียเสียให้กว้างขยายไอเดียเสียให้กว้างขึ้นแล้วก็เดี๋ยวผมจะทำลายลูกกอล์ฟด้วยดีกว่านะไหนๆก็ทำมีเวลาทำแล้ววันนี้ผมมีเวลาเยอะทำได้ทั้งวันเดี๋ยวนั่งทำไปเรื่อยๆโอเคเดี๋ยวค่อยมาดูทีละหน่อยว่าผมทำไปเป็นยังไงนะครับโอเคครับผมถอดเสื้อออกมาแล้วไอ้ฝาเสื้อนะครับถอดฝาออกมาแล้วมาดูการจุดระเบิดการเผาไหม้กันหน่อยดีกว่าก่อนที่เราจะไปแยงกันนะครับก็ดูสีหัวเทียนครับหัวขาวเมื่อกี้ผมเอามือไปแตะหน่อยนะนี่แต่หัวขาวใช้ได้ครับส่วนวาล์วไอเสียกับวาล์วไอดีก็เริ่มข้างในก็เริ่มสะอาดขึ้นนะครับเออแปลกไว้มันสะอาดของมันเองนะครับเริ่มสะอาดแต่มีแฉะตรงนี้นะผมไม่แน่ใจว่าซีนวาล์วรั่วหรือเปล่านะครับมีแฉะตรงในจุดนี้นะครับมันมีแฉะอยู่ตรงหัวนี้นิดนึงนะส่วนด้านล่างตรงนี้เริ่มสะอาดนะจากตอนแรกเป็นขมเหลวดำปี่เลยนะครับเริ่มสะอาดก็เดี๋ยววันนี้ก็เรามาขัดซะหน่อยนะในนี้ก็ขัดด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะครับเออแล้วนี่ส่วนไอเสียผมก็แยงไอเสียนะครับตรงนี้แยงไอเสียแล้วก็ส่วน ID ก็จะแยง ID ให้ได้มากที่สุดลึกที่สุดนะครับประมาณนั้นมากที่สุดก็คงไม่ได้มากเท่าไหร่หรอกครับไม่ได้มากมายนะแยงตรงนี้ก็ต้องให้มันสัมพันธ์กับตัวคอลีดตัวนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวต้องเอาเบอร์เนียวัดว่าเราจะปาดเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับไปทางไหนนะครับต้องคุยกันก่อนนะครับไม่งั้นเดี๋ยวมันไม่ตรงรูกันแยงไปเสียเวลาเปล่านะประมาณนั้นเลยเออผมเห็นที่แฉะมากอะที่ก้านวาล์ว ID มันแฉะเลยนะครับแฉะเลยผมว่ายางซีนวาล์วมันน่าจะหมดอายุแล้วแหละมันน่าจะเก็บน้ำมันไม่อยู่นะครับเริ่มซึมเพราะว่าบิดแรงๆมันมีควันออกนะครับควันขาวออกหน่อยนะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเปลี่ยนแคมแล้วเดี๋ยวก็สั่งไอ้ประเกนชุดใหญ่มาใส่แล้วนะก็คงให้เปลี่ยนยางซีนวาล์วด้วยนะประมาณนั้นนะครับอื่นก็ไม่มีอะไรนะไม่ต้องทำอะไรมากก็เดี๋ยววันนี้ผมจะทำเป็นลูกกอล์ฟให้หมดเลยนะพยายามจะทำให้ได้ทั้งหมดนะไม่รู้จะขยันพอหรือเปล่านะเดี๋ยวค่อยมาติดตามกันนะครับโอเคผมมาเตรียมของแล้วเริ่มทำกันเลยดีกว่าโอเคครับผมก็เริ่มจาก ID นะเห็นไงผมแยงพอร์ตแล้วผมก็ทำเป็นลายลูกกอล์ฟเลยนะลายลูกกอล์ฟก็ไม่สวยเท่าไหร่แต่ก็ได้อยู่นะโอ้เป็นลายพลอยๆแต่ก็ไม่ได้แยงเข้าไปจนโดนก้านนะครับก้านวาล์วนะก็ไม่ถึงนะเอาเท่าที่ปลอดภัยดีกว่าอย่าไปโดนแล้วจะยุ่งนะครับลายลูกกอล์ฟเลยก็เขาว่ากันว่ามันทำให้อากาศวิ่งดีนะครับลายลูกกอล์ฟเนี่ยไม่รู้จริงหรือเปล่านะเดี๋ยวลองมาใช้ดูแล้วกันวิ่งได้เปล่าไม่ใช่เสื้อพังไอ้ฝาพังนะโอเคเดี๋ยวต่อไปผมจะทำฝั่งไอเสียบ้างละทำต่อเดี๋ยวทำเสร็จแล้วเดี๋ยวมาให้ดูครับโอเคเพื่ออยากเห็นผมแยงว่าผมแยงยังไงนะก็เดี๋ยวมาดูเลยให้ดูนิดๆหน่อยๆพอนะครับว่าผมแยงยังไงตอนนี้ผมแยงไอเสียอยู่นะ
โอเคก็ประมาณอย่างเงี้ยนะครับค่อยๆแยงๆๆๆไปอาจจะย้อนแสงหน่อยนะแต่ก็นี่ฮะให้ดูนิดๆหน่อยๆพอเดี๋ยวผมค่อยๆทำไปครับก็ได้ไม่ลึกมากนะครับเอาเท่าที่ได้แล้วก็สวยแล้วแต่ฝั่งนี้จะไม่ทำลูกก๊อฟนะครับไอ้เสียไม่จำเป็นโอเคครับก็ตะกี้ไปพักเที่ยงมาตอนนี้ก็เริ่มจะคว้านคอลีดแล้วนะแยงคอลีดแล้วก็เนี่ยครับยังทำได้ไปได้หน่อยเดียวเองนะพอดีไปพักเที่ยงมาก็เดี๋ยวคอลีดนี่ก็จะทำเป็นลูกกอล์ฟทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลยเดี๋ยวจะต้องแยงให้มันขยายให้กว้างก่อนแล้วเดี๋ยวทำเป็นลูกกอล์ฟกันนะครับโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปทำต่อก่อนหรืออยากดูผมทำไม่ดีกว่านะเสียเวลาเดี๋ยวมาดูเลยดูคนอื่นทำไหมเดี๋ยวผมมาสรุปผลให้ฟังแล้วกันว่าผมทำเป็นยังไงอะไรยังไงนะครับเพราะว่าการทำมันก็ไม่มีอะไรก็แค่แย่ขัดแล้วนะเครื่องมือผมก็ไม่ได้มีพิเศษอะไรโอเคครับก็ส่วนคอลีดก็ได้ทำเสร็จแล้วโหเละไปหมดเลยก็นี่ครับข้างในก็เป็นลูกกอล์ฟมาเลยนะลายลูกกอล์ฟทั้งกระบอกนะโชคดีที่กระบอกนี้มันไม่ได้ยาวมากนะครับมันแย่ถึงก็เลยแย่ได้ทั้งกระบอกเลยนะก็เป็นลูกกอล์ฟไม่สวยบ้างสวยบ้างนะครับก็แต่ผมลองแบบเอาเศษเนี่ยเศษอะไรนะเศษที่ขัดเนี่ยครับใส่เข้าไปอย่างเงี้ยนะใส่ไปอย่างเงี้ยแล้วเป่านะเนี่ยทุกอย่างหายหมดเลยครับเป่าเบาๆเองคือมันลื่นมากครับลมมันพาลมไปได้ดีมากเลยไม่มีเศษหลงเหลือนะเศษหนักนะเนี่ยขนาดเป็นเศษเหล็กหนักๆนะเป่าโอ้โหแรงดีใช้ได้ถือว่าใช้ได้ครับผ่านตอนนี้ก็ได้เสื้อสูบแล้วก็คอลีดนะต่อไปเดี๋ยวจะโมนิฟายคาบูแล้วโอ้เละไปหมดแล้วคือเศษเหล็กมันเต็มไปหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันต่อว่าผมจะทำคาบูยังไงนะโอเคครับก็ขบูเสร็จแล้วนี่คือปากขบูนะครับก็ไม่ได้วัดว่าได้กี่มิลแล้วก็ประมาณนี้ครับคร่าวๆด้านหลังก็จากที่มาข้างบนมันปิดไว้ก็เปิดจนหมดแต่ข้างในก็ไม่ถึงลูกลอยนะครับผมลองมาเช็คดูแล้วก็ไม่ได้ควานจนถึงนะเดี๋ยวมันจะสตาร์ทยากนะครับก็เอาแค่นี้ก็พอแล้วมันสุดของมันแล้วก็สวยเลยครับประมาณนี้แหละจริงยังได้อีกหน่อยนะแต่ก็ถือว่าแค่นี้ก็น่าจะพอแล้วแหละครับแล้วก็มีคอลีดที่เป็นลูกกอล์ฟนี่ยังไม่ล้างนะครับแล้วก็เสื้อฝานี่ไม่ใช่เสื้อฝาสูบฝาสูบตรงนี้ผมก็แค่ขัดๆเอาเขม่าออกเฉยๆนะครับมันได้ไปโดนวาวเวอร์อะไรนะมีขโมยเขาเมาแล้วเดี๋ยวต้องไปล้างครับเนี่ยฝุ่นเต็มเลยแล้วก็นี่ครับไอดีลูกกอล์ฟนะไอดีลูกกอล์ฟนะครับไอเสียแยงธรรมดานะครับก็เปิดจนสุดนะครับไอเสียเดี๋ยวต้องเคาะๆนะไอเสียไม่น่ากลัวต้องไอดีต้องล้างให้สะอาดนะเดี๋ยวมันไปติดวาล์วไปติดวาล์วแล้วเดี๋ยววาล์วรั่วนะต้องล้างให้ดี
คครับประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วมาดูกันเลยโอ้ยเมื่อกี้ขัดท่อนะจัดทรงท่อใหม่ให้มันเฉียงขึ้นนะครับให้แนบแบบนี้มันเป็นเศษสแตนเลสอะคมมากเลยเป็นเสี้ยนตอนนี้ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตัวละประมาณนี้เลยก็วันนี้ที่ทำก็คือมีขบูแต่งปากแต่ขบูนะครับเสาเข็มไม่ได้ทำนะครับสรุปแล้วเสาเข็มคิดไปคิดมายางเดียวกลัวทำเสียยังไม่มีรถขี่เล่นนะก็เลยยังไม่ทำนะครับเอาปากแต่หน้าหลังเอาลิ้นไอ้โชคน้ำมันออกนะครับเอาออกไปเลยแต่ผมใส่ไอ้ตัวหมุดนี้ไว้นะครับเนี่ยเดี๋ยวดูฝั่งนู้นนี่ไงนี่ครับผมเอาตัวนี้ไว้นะก็แต่ข้างในแกนเหล็กอะไรผมก็ออกแล้วอันนี้แค่จุกแล้วก็ขันน็อตล็อกไว้เฉยก็คืออุดรูลมไว้นั่นเองแล้วก็เอาสายนี้มันจะได้มีที่เก็บนะครับไม่ต้องดึงสายนี้ลอยก็ไว้เหมือนเดิมโชว์อุ้ยกดผิดกดผิดนี่ครับโชว์ก็โชว์เล่นๆเฉยไม่มีอะไรใช้งานไม่ได้นะส่วนคอลีดผมก็ไม่ได้ใส่ตัวแป้นนะครับตอนแรกว่าจะใส่แต่พอดูแล้วระยะแล้วมันก็ชิดดีมีโอลิงตัวนึงครับก็เลยไม่ใส่แป้นจะได้ใส่กองอากาศตรงนี้ได้ง่ายนะครับก็เลยนั่นแหละครับทำประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ก็เป็นคอลูกกอล์ฟคอเปิดพอร์ตแล้วเป็นลูกกอล์ฟแล้วก็เสื้อก็เป็นลูกกอล์ฟนะครับฝั่งไอดีฝั่งไอเสียก็เป็นธรรมดานะครับประมาณนี้แหละไม่มีอะไรนะมันจะหมดแล้วนะแล้วเดี๋ยวเหลือลองขี่ดูแต่ตะกี้ลองขี่เล่นๆแล้วก็ขี่ดีครับรู้สึกว่าจะลื่นมือกว่าเดิมนะขี่เบามือกว่าเดิมเยอะเลยโอ้เต็มโอเคครับผมก็ประกอบเสร็จแล้วนะประกอบเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวเราจะไปลองขี่กันนะครับวันนี้จะลองขี่จะลองเทสไฟหน้าไม่รู้สูงไปหรือเปล่าละอาจจะแยงตาชาวบ้านนะเดี๋ยวรอมืดก่อนครับอันนี้ก็ใกล้มืดแล้วเวลาจะ6 โมงกว่าจะทุ่มแล้วนะครับก็ท่อผมก็เห็นไหมผมทำให้มันเชิดขึ้นนะครับก็สวยขึ้นจัดทรงให้ดีนี่แล้วก็มีของเล่นมาใหม่ซื้อฝาครอบมาใหม่นะครับฝาครอบซึ่งก็ไม่ค่อยดีนะเท่าไหร่แต่ก็ใส่ไปสวยดีเหมือนกันสองข้างนะรถพร้อมจะออกไปวิ่งแล้วน้ำมันตอนนี้ก็เหลือนี่ครับครบขีดแล้วเอาดึงมาล้างขบูล้างเสื้ออะไรซะเยอะนะครับก็เดี๋ยวไปเติมใหม่ได้จนมาเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวเราไปขี่รถกันดีกว่านะครับโอเคมาฮะไปไปลองรถกันดูก่อนกล้องเบี้ยวแค่ไหนโอเคต้องประมาณตรงนี้นะเชิดนิดหนึ่งไปเติมน้ำมันกันครับสตาร์ทรถโอ้ยติดนี่ติดแล้วเปิดไฟเด้อไฟสูงไปไหนโอ้ยเดินเบาไปเปล่าวะเร่งนิดหนึ่งดูดูไฟหน้าปัดเปิดปิดโอ้ไฟอย่างสูงอะโอ้ไฟสูงนี่ครับยอดมะพร้าวเลยก็ยังไม่ได้จูนขบูเลยครับแต่วิ่งได้แล้วแต่ยังไม่ได้จูนขบูเลยครับตั้งแต่แยงมาก็น่าจะพอขี่ได้อยู่น่าจะบางไปหน่อยนะไม่เป็นไรครับขี่ไปก่อนโอ้มีเสียงเฟรมดังก็ๆๆด้วยปิดหมวกก่อนอยู่ในหมวกก็เงียบดีไฟก็โอเคครับไม่สูงมากนะเพราะผมปรับต่ำสุดได้แค่นี้ถ้าต่ำกว่านี้คือต้อง
โหลดหน้าลงนะเพราะหลังมันเตี้ยมากนะครับแต่ขี่สบายครับบิดเบาๆได้แล้วไม่ต้องบิดแรงนี่เกียร์3ก็พอมีแรงอยู่นะเดี๋ยวต้องปรับปรุงเรื่องเครื่องยนต์ให้มันเหมือนป้ายแดงให้ได้นะครับว่าตรงไหนมันสะท้านวงลูกปืนตรงไหนมันควรเปลี่ยนก็เดี๋ยวจะเปลี่ยนเหมือนยังเดี๋ยวผมไม่ได้เอาไขควงมาว่ะขี่ไปอย่างงี้แหละเหมือนน้ำมันลงไม่พอนะเพราะว่าเราเปิดมาเยอะแล้วผมคายไว้2รอบกว่าเลยนะครับเหมือนน้ำมันลงไม่พอน่าจะต้องสักรอบครึ่งแหละกำลังสวยแล้วคัทก็แตะดีแล้วครับตั้งให้เกียร์ตึงๆเท้าหน่อยกำลังดีเลยถ้าคัทดีมันจับทีนี่ยกหน้าเลยฮะแรงดีคือเว็บร้อยมันเป็นรถช่วงชักสั้นนะครับกำลังมันจะเยอะครับพวกรถช่วงชักยาวกำลังมันจะเนาะคือแรงบิดอะเว็บร้อยนี่มันแรงบิดมหาศาลแต่ปลายมันจะไม่เดินนั่นเองมันจะได้แค่ต้นนะครับโหขี่ดีกว่าเดิมเยอะเลยเนี่ยเกียร์3แบบขี่สบายสบายเกียร์4กดเกียร์ลึกไปนิดนึงทำไมวะไม่รู้เหมือนกันผมตั้งสปริงคัทแน่นไปหรือเปล่าไม่รู้นะไอ้ตรงชามสปริงคัทอะผมไม่แน่ใจว่าตรงนั้นต้องให้ตัวได้หรือเปล่าตรงสปริงคัทหรือต้องขัดให้แน่นนะผมก็ขันเกือบแน่นเลยคายมันนิดนึงก็เลยไม่แน่ใจเหมือนกันว่ามันต้องแน่นเลยหรือเปล่าแต่ถ้าแน่นเลยสปริงมันก็ติดไปเลยผมก็ไม่รู้เหมือนกันไปบอกไม่ถูกเหมือนกันเหมือนก็เอาไปก่อนครั้งนี้ไปก่อนเดี๋ยวค่อยปรับปรุงไปเรื่อยๆนะครับแต่ขี่สบายขึ้นเยอะครับเพราะมันบิดได้ไงอาจจะปลายเหมือนน้ำมันไม่พอนะครับแต่มันก็ไปได้เรื่อยๆนะครับขี่แบบไม่ต้องเค้นละไปแบบนิ่มๆแล้วเนี่ยเออนิ่มดีนะเดี๋ยวรอตรงนี้ไม่มีทางให้ขี่นะครับเดี๋ยวเจอทางให้ขี่แล้วจะลองให้ดูว่าเป็นยังไงนะแต่ตะกี้ลองบิดแล้วปลายสะดุดนะครับเหมือนน้ำมันลงไม่พอไปครับปลายน้ำมันไม่พอครับสะอึกยังบิดได้อีกอะน้ำมันไม่พอครับพี่น้องเกียร์4เปิดมากไม่ได้ร่วงครับน้ำมันไม่พอแต่ก็ได้อยู่ประมาณ70ครับตอนนี้เดี๋ยวต้องไปโอ้ไม่ได้เอาไขควงมาจุนอากาศซะหน่อยน่าเสียดายเฮ้ยแวะนี่ไง DIY ซื้อไขควงนะไม่ยากครับนี่ไงถึงพอดีถึง DIY พอดีเดี๋ยวแวะซื้อไขควงกันแล้วหน่อยนี่ครับถึงตรง DIY พอดีเดี๋ยวเราแวะซื้อไขควงแล้วจูนเลยเครื่องเร่งด้วยเนี่ยแสดงว่ายังจูนอากาศไม่ดีนะผมยังไม่ได้จูนเลยดีกว่าอากาศช่างหัวมันเราไปซื้อโอ้ต้องเดินถือหมวกนี่ว่ะโอเคเดี๋ยวผมเดินถือหมวกหน่อยนะเดี๋ยวมีแมสไหมเนี่ยไม่มีแมสกูอดซื้อแล้วเนี่ยเวียนครับไม่มีแมสครับท่านผู้ชมอดซื้อเดี๋ยวไปหาไม่มีแมสแล้วเดี๋ยวอะไรไขแทนแล้วกันแหวนอันนี้น่าจะไขได้นะผมเห็นแล้วเดี๋ยวเราเอานี้จูนแล้วกันนี่ผมมีแหวนน่าจะได้ถึงไหมเนี่ยไม่ถึงด้วย
เวนเอ้ยก็ลืมเอามาไม่ได้ช่างหัวมันค่อยๆขี่ไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวไปจูงกันแม่เดี๋ยวลืมเอาแมสมาเออลืมไปเลยอุ๊ยอันนี้คลายนิดนึงเร่งไปหน่อยคลายไม่ได้ไม่มีแรงบิดไว้เดี๋ยวไปอย่างนี้แล้วกันไปได้โอ้มึงอัดมาแล้ว1 2 3แต่4ไม่ได้ครับเปิดคันเร่งไม่ได้เปิดคันเร่งไม่ได้มากครับโอ้ละขี่มันน่ะโอ้โหนี่จุดน้ำมันหน่อยจะดีมากเลยนะลืมอ่ะโอ้พลาดโคตรพลาดเลยลืมเอาไขควงมาเฉยเลยเว้ยเติมน้ำมันกันไม่มีอะไรแย่ได้ซะด้วยเลยแมสก็ไม่เอามาเซ็งมากเลยโอ้โหมีร้านซ่อมมอเตอร์ไซค์ยืมเขาได้ไหมวะนี่อีสิเหมือนเดิมครับรถเชื่อจะจุดยังไงวะเนี่ยไม่น่าได้นะไม่ได้20เต็มถังครับเต็มถังนะคะครับโอ้ไม่เห็นมันยุบเลยได้สักลิตร2ลิตรแล้วมั้งเกมมันจะหมดเหรอสงสัยเสียเดี๋ยวเวฟเยอะว่ะแม่พอเรามาขันมาขี่เวฟนี่เวฟเยอะจริงๆนี่ก็เวฟครับ110ไออุ้ยเวฟเยอะมากไปครับเราก็เวฟเยอะมากครับพอเราตั้งแต่มันจับเวฟมันก็มีเวฟเต็มไปหมดเลยนะไม่มีอะไรหยุดเลยป่ะไปมันดีวะโอ้ยทำไมเบรกหลังมันกดลึกไปนิดนึงนะครับขาจับหลังส่วนเบรกหน้าก็เหมือนมีน้ำมันซึมๆมีอะไรดีบ้างเนี่ยค่อยไล่ไปนะครับอ
แต่ช่วงต่อเกียร์รอยต่อเกียร์มันแบบต่อเสียดายน้ำมันไม่พอนะเกียร์380อ่ะโอ้เกียร์4หมดเลยครับน้ำมันไม่พอผมสั่งสเตอร์15อะไรวะ1530ไปนะ เดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้แค่ไหนนะอันนี้น่าจะ1434หรือไงไม่รู้อันเนี้ยคือแบบมันใหญ่มากเลยครับสำหรับเวฟโอ้ดิ่งสุดๆนะครับเล่นมันมาก1 2อ่ะแต่เปิดคันเร่งมากไม่ได้นะครับสะดุดน้ำมันไม่พอเนี่ยเป็นรถใช้รอบครับโคตรมันโอ้อะไรกันทั้งหน้าอะไรกันข้างหน้าเนี่ยท่อผมไปผมอุดไว้นะไม่ให้เสียงมันดังนะเชื่อมตะแกรงปิดปลายท่อไว้อันนี้มันเป็นท่อผ่าหมกไม่ผ่าไม่หมกผ่าดังจริงๆผมเอาตะแกรงอุดไว้ให้เสียงมันไม่ดังนะคือเกียร์สี่ไม่ได้เลยครับเกียร์สี่เหี่ยวมากเลยโอ้เกียร์สามแม่งแรงมากอ่ะสงสัยจะเป็นนักเลงสามเกียร์ซะแล้วอ่ะส่วนไฟก็โอเคเลยครับสว่างดีผมกดไว้เนี่ยที่จริงเอาสูงกว่านี้ก็ได้นะแต่เอาอย่างนี้แหละต่ำๆเพราะเราไม่ค่อยได้ขี่กลางคืนอยู่แล้วกลัวจะไปแยงตาคนอื่นเขานะเออลืมแบบลองเล่นคัทดูนะโอ้โหโหเล่นคัทเล่นคัทเฮ้ยแต่เล่นคัทเรียอย่างเงี้ยรถแม่งขึ้นนะวุ้นวุ้นวุ้นไปเรื่อยๆแม่งไปลอยเลยนะแต่เกียร์4มันหมดครับเดี๋ยวต้องไปจูน้ำมันก่อนน้ำมันไม่พอนะแต่วันนี้ก็คอหอมปากหอมคอครับเห็นนะรถวิ่งได้แล้วเดี๋ยวต้องเปลี่ยนล้อเปลี่ยนยางอีกเดี๋ยวมาดูครับว่าล้อคันนี้จะเป็นแบบไหนนะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับพอรถวิ่งได้ประมาณนึงก็พอแล้วเดี๋ยวแต่งสวยพอมันก็มีความสุขในการขี่แล้วครับเราไม่ต้องเน้นแรงหรอกเน้นสวยนะครับแรงมันเอาไปเล่นรถใหญ่ดีกว่านะรถเล็กแรงมันทำเยอะเจ็บเยอะเอาแค่พอประมาณแรงพอประมาณพอครับแต่ตอนนี้ก็โอ้ถือว่าโอเคเลยครับโหผิดกันเลยนะไอ้รถที่ไม่แยงกับแยงเสื้อแยงคอไอ้ดีไอ้เสียเนี่ยแยงคอลีดทำขบูเนี่ยนี่ขบูแค่125นะเกียร์2ไปได้60อ่ะโหถือว่าทุกทีผมไม่เคยทำรถวิ่งได้ถึงเลยนะตั้งแต่สมัยก่อนเลยนะที่ว่าผมใช้เวฟมาคันเนี้ยเกียร์2ไม่เคยถึง60สักทีเลยนะตะกี้เกียร์3นี่ไป80เลยอ่ะนี่ถ้ารถดีๆไม่เกียร์3ไม่วิ่งเป็น100เลยเหรอวะตะกี้มันยังเร่งไม่ออกอยู่นะเครื่องล้อแล้วเครื่องเร่งไปนิดนึงเดี๋ยวต้องไปเช็คน้ำมันเครื่องด้วยนะเพราะดีถ้าผ่าแกะเครื่อง2ทุกวันอ่ะผมแกะเครื่องทุกวันไม่รู้น้ำมันเครื่องหดหายไปบ้างหรือยังโอ้ยอยากมีวัดรอบเลยไม่รู้รอบบ้าไปเท่าไหร่บ้างเนี่ยแต่เว็บร้อยดีอยู่อย่างนะครับผมไปดูมาโอ้โหสปริงวาวนี่ไม่ต้องกลัวนั่งเลยครับ
มันเป็นสปริงวาล์วเหมือนรถแข่งอ่ะแบบเป็น2ชั้นนะครับเป็นตัวเล็กกับตัวนอกตัวนอกตัวในอ่ะเออ2ตัวเล็กกับตัวใหญ่อ่ะซึ่งโอ้โหดีมากเลยเดี๋ยวแค่เราเปลี่ยนกระเดื่องวาล์วให้เป็นแบบลูกปืนนะครับสั่งมาแล้วสั่งมาแล้วเดี๋ยวรอก่อนของกำลังมาแล้วผมก็สั่งแคมราคาถูกมานะคือผมหาเซิร์ชหาผมไม่ได้ไปวิ่งหาตามร้านนะเนาะผมเซิร์ชหาผมหาจนเจอเว็บร้อยเก่าเนี่ยหาแคมได้ถูกที่สุดนะครับก็ถูกกว่าร้านอื่นเยอะอ่ะหลัก200อ่ะเออไม่เกิน300อ่ะแคมอ่ะโคตรถูกอ่ะร้านอื่นนี่300 400ถึง500นะครับร้านดังๆนี่ประมาณ4ถึง500เลยนี่ได้ราคามา300 200กว่าบาทไม่ถึง300อ่ะโคตรถูกก็เลยเอาอันนี้มานะครับแต่ยังของยังไม่มาทิ้งอ่ะมาผิดรุ่นเปล่าก็ไม่รู้นะต้องรอดูโอ้แต่เกียร์3วิ่งดีแต่เกียร์4มันไม่ได้เลยเกียร์4เหี่ยวมากเหี่ยวมาเลยอ่ะโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างนะกับเจ้าเวฟร้อยคันนี้นะมันจริงๆเดี๋ยวเครื่องเร่งมากเลยเดี๋ยวต้องตั้งเบาไว้นิดนึงโอ้ยมันขี่โคตรมันน่ะเดี๋ยวต้องขยายคอท่อไหมเดี๋ยวสั่งคอท่อเป็น28นิ้วนะเอ้ย28มิลใส่กับท่อใบนี้ก็น่าจะดังได้อยู่นะเพราะข้ออันนี้มันเล็กมากเลยมันน่าจะ26มั้งต้องวัดข้างนอกหรือข้างในปะเพราะข้างนอกมันเดี๋ยวจับเบอร์เนียวัดโอเคครับวันนี้ยังไงก็ไปแล้วขอตัวลาไปก่อนนะบ๊ายบายกับเจ้าเวฟร้อยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะเดี๋ยวผมจะทำคันนี้ให้ออกมาสวยหรูเลยวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย